รวมเกร็ดความรู้รอบโลกที่โรงเรียนไม่ได้สอนเกร็ดความรู้เป็นอะไรที่น่าสนใจเช่นเดียวกับที่คนเราดูสารคดีกันในยามว่างการที่เราได้เรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆที่ไม่เคยรู้มาก่อนนั้นมักจะทำให้เรารู้สึกมีความรู้มากขึ้นได้ไม่ยากและนี่คือ20เกร็ดความรู้ที่น่าสนใจจากเรื่องต่างๆรอบโลกที่ประมวลผลจากสถิติต่างๆส่วนจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะหนึ่งแมลงปอตัวเมียจะแกล้งตายเพื่อหนีจากคู่ผสมพันธุ์ที่มันไม่ต้องการสองนี่คือภาพที่แสดงว่าหากโลกเรามีวงแหวนเหมือนดาวเสาร์แล้วสภาพของโลกจะเปลี่ยนไปอย่างไรสามชายที่จูบภรรยาก่อนไปทำงานจะมีโอกาสประสบอุบัติเหตุน้อยกว่าคนทั่วไปสี่ชาวแอสเท็กเชื่อว่าการคลอดลูกถือเป็นการต่อสู้แบบหนึ่งดังนั้นผู้หญิงที่เสียชีวิตในการคลอดจะได้ไปอยู่ที่สวรรค์เช่นเดียวกับนักรบ 5. ตอนที่ลูกสาวของปาโบเอสโกบาอยากได้ยูนิคอร์นปาโบก็เย็บเข่าติดลงไปที่หน้าผากของมาเสียอย่างนั้นแน่นอนว่ามาตัวนั้นเสียชีวิตในเวลาต่อมาเพราะติดเชื้อ 6.ความรู้สึกเวลาที่คุณตกใจตื่นจากการตกจากที่สูงในฝันนั้นมาจากการที่สมองของคุณคิดว่าคุณกำลังจะตาย 7. ยุงทำให้คนตายมากกว่าสงครามทั้งหมดในประวัติศาสตร์ส่วนมากมาจากโรคไข้เหลืองและมาลาเรีย 8. มนุษย์เป็นต้นเหตุในสัตว์322ชนิดสูญพันธุ์ในช่วง500ปีที่ผ่านมา 9. ยิ่งสาวๆเรียนสูงมากแค่ไหนก็ยิ่งมีโอกาสจะเป็นคนดื่มหนักมากขึ้นเท่านั้น 10. คุณมีโอกาสที่จะหัวใจวายในวันจันทร์มากกว่าวันอื่นๆสวนพืชพิษในอังกฤษตั้งอยู่ภายในสวนอนิกข้างในนั้นจะมีเพียงพืชที่มีพิษถึงตายผู้เข้าชมทั้งหมดจะถูกห้ามการสูดกลิ่นหรือชิมพืชทุกชนิดในสวนแห่งนี้12ตั้งแต่ปี1980แคลิฟอร์เนียเปิดเรือนจำใหม่ถึง22แห่งแต่กลับเปิดมหาวิทยาลัยใหม่เพียงแค่1แห่งเท่านั้นผู้ชายที่มีใบหน้าที่สั้นและดูเป็นสี่เหลี่ยมมีโอกาสที่จะนอกใจมากกว่าผู้ชายปกติ14คุณสามารถซื้อประกันการลักพาตัวจากเอเลี่ยนได้15ร่างกายของมนุษย์สร้างขึ้นมาจากแคลอรี่ประมาณ 125,822 หน่วย16. คนเกาหลีมีความเชื่อที่ว่าถ้าหากคุณหลับในห้องที่ปิดโดยที่เปิดพัดลมไว้คุณอาจจะตายได้ 17. เรือสำราญรุ่นใหม่จะมีห้องเก็บศพอยู่บนเรือเนื่องจากมีผู้โดยสารจำนวนมากและพวกเขาอาจจะมาเสียชีวิตบนเรือ18ทุกสิ่งที่เรารู้สึกนั้นเกิดขึ้นเมื่อประมาณ80มิลลิวินาทีเนื่องจากการประมวลผลของสมองเรา 19. ภาพเครื่องบินที่เร่งความเร็วทะลุกำแพงเสียงจนเกิดโซนิกบูมความเร็วประมาณ 1,235 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 20. ทวิตเตอร์นั้นได้รับการพิสูจน์แล้วว่าทำให้ผู้คนเสพติดได้มากกว่าบุหรี่และแอลกอฮอล์เป็นยังไงกันบ้างคะ
กับเรื่องราวที่เรานำมาเสนอถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆมีข้อมูลที่ถูกต้องก็สามารถมาคอมเมนต์เพิ่มข้อมูลแชร์ความรู้กันได้นะคะขอบคุณสำหรับคำติชมค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องต่อไปด้วยนะคะติดตามข่าวสารอื่นๆได้ทาง Facebook Fanpage และ Facebook ส่วนตัวของแอดมินที่ใต้คลิปเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ